สวัสดีครับเจอกันใน Strong Together Season 5นะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่6ของวีคสุดท้ายแล้วครับหรือวันที่27ของโปรแกรม28วันของครับผมอยู่กับผมโค้ชเจเจแล้วกันเนี่ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่จะเป็นการดึงนะครับเป็นเซอร์กิตเหมือนเดิมทำ30วิพัก30วิอุปกรณ์มี3อย่างครับให้เตรียมมาก็จะมีดัมเบลลูกบอลแล้วก็สเต็ปครับครับจริงเอามินิแบนมาด้วยเราจะใช้ในการวอร์มใช้อุปกรณ์ครบเลยปิดท้ายครับวันนี้ถือว่าเป็นอาทิตย์ที่ใช้อุปกรณ์เต็มที่ครับใช่ครับใช้ครบวันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มวอร์มอัพกันครับโอเคเริ่มจากการก้าวไปด้านหลังใกล้ๆวางเข่าลงนะซอกลงไปหายใจออกเปิดขึ้นมองเพดานขอสัก8ทีครับลงหายใจออก2สี่ห้าหกเจ็ดและแปดครับสลับข้างครับอีกเคลื่อนเองก้าวมาวางเข่าลงได้ลงและขึ้นหนึ่งสองสามสี่5 6 7และ8เราจะเข้าสู่ไฮแพลงค์ครับเราจะทำไฮแพลงค์และทำโททัชเป็นการยืดบริเวณกล้ามเนื้อแฮมสตริงครับจังหวะที่เราดันสะโพกขึ้นพยายามขายืดตึงให้ได้มากที่สุดเช้าๆแรกๆรอบแรกๆอาจจะยังแบบได้นิดเดียวงอเข่าได้แต่ว่ายืดจนเรารู้สึกว่ามันตึงๆเพราะฉะนั้น flexibility แต่ละคนจะไม่เหมือนกันพยายามยืดให้ได้มากที่สุดละกันครับพร้อมไหมครับพร้อมครับ3ขอ10ที2 1ดันสะโพกขึ้นแตะกลับมาที่เดิมหายแพงเก่งท้อง2 3 4ดันสะโพกขึ้น5 6 78 9และ10โอเคค่อยๆวางลงครับอันนี้ก็จะได้ยืดแฮมสตริงนะครับต่อมาลุกขึ้นยืนครับยืดหัวไหล่วอร์มหัวไหล่นิดนึงจับที่หัวไหล่แล้วก็หมุนศอกเป็นวงกว้างๆครับไปข้างหลัง8ที3 4 5 6 7และ8หมุนกลับครับอีก8ที12 3 4 5 6 7และ8จากนั้นเราจะเริ่มกระตุ้นกล้ามเนื้อก้นให้ทำงานหยิบมินิแบนมาครับวางไว้ที่เหนือเข่าหรือที่ข้อเท้าก็ได้ครับโอเคผมไว้ที่เหนือเข่าให้แล้วตรงนี้ระวังมันจะพับกินขนนิดนึงโอเคเราจะเดินไปข้างๆไปกลับสัก10ทีครับผมพร้อมนะครับไป1 2 3กลับไปข้างนึงครับ1 2 3สลับไปอีกด้าน1 2 3กลับ2 3ขออีก1รอบ2 3กลับครับ13ทีนี้เลื่อนยางลงไปที่บริเวณข้อเท้าเราจะทำท่าคล้ายๆ Monster Walk เป็นการเดินไปข้างหน้าโดยที่เราออกแรงต้านไว้รักษาระยะห่างไว้ถ้ามีเส้นอะไรสักอย่างที่พื้นให้คอยดูว่ารักษาระยะห่างไว้ได้ก็จะดีโอเคเราจะไปกลับสัก3รอบครับครับผม3 2ไป9 1 2 3ถอยหลัง1 2 3ไป1
2 3รักษาระยะห่างไว้1 2 3มันจะใช้กล้ามเนื้อแถวก้นแล้วกลับมาโอเคพักครับเก็บยางไปได้ปึ๊บโอเคโปรแกรมเราจะเป็น30วิพัก30วิเดิมแล้วก็จะมี5ท่าท่าแรกจะเป็นซุปเปอร์แมนใช้มินิแบนครับท่าที่2จะเป็นเลกเคิลใช้ลูกบอลท่าที่3จะเป็นโรท่าที่4จะเป็นฮิปเรสใช้ลูกบอลและท่าสุดท้ายก็จะเป็นสแนชท่าใหม่ไว้เดี๋ยวจะสอนท่าสแนชครับโอเคพร้อมไหมครับซุปเปอร์แมนก่อนหยิบมินิแบนมาหรือจะใช้ตัวเปล่าก็ได้เลือกเลเวลความหนักของตัวเองนอนคว่ำไปที่พื้นครับมือจะอยู่ข้างลำตัวอันนี้ก็จะแบบเบาสุดยกขึ้นแบบนี้นะครับเตรียมตัว30วินับถอยหลัง3 2 1ไปครับยกขึ้นหายใจออกถ้าใครมีมินิแบนเราจะเพิ่มแลทพูลดาวน์เข้าไปจังหวะยกขึ้นดึงเข้ามาที่อกปล่อยกลับลงยกขึ้นดึงลงตอนดึงเก่งหนีบตรงปีกเข้ามาข้างตัวไว้เก่งใช้ก้นยกขาขึ้นหนีบลงไปที่เรื่อยครับอีกนิดเดียวโอเควางลงได้ครับต่อไปเราจะทำท่าโดยใช้ลูกบอลครับปุ๊บวางไว้ครับโอเคลูกบอลจะอยู่ขาจะเหยียดตรงไว้ก่อนครับแบบนี้ยกขึ้นแล้วค่อยๆดึงเข้ามาปล่อยกลับดึงเข้าอันนี้คือแฮมสตริมแฮมสตริมเต็มๆคือต้นขาด้านหลังดันขึ้นดันออกเราจะต้องเกร็งก้นไว้โอเคไปดึงเข้ามาเกร็งก้นไว้ตลอดนะครับแล้วเกร็งท้องช่วยไว้ดึงเข้าปล่อยออกนี่จะเป็นท่าที่หนักอยู่เหมือนกันใครไม่ไหวช้าลงได้ค่อยๆไปโอเควางครับเป็นไงครับท่านี้ครับตึงหน้าท้องเลยครับโอเคหยิบดัมเบลมาเราจะทำท่าโรครับทิ้งสะโพกไปด้านหลังและดึงเข้าโอ้ไปเรื่อยๆนะครับอีก10วิมีเวลาพักนิดนึงเตรียมตัว3 2 1ดันไปข้างหลังดึงเข้าท้องหยิบสะบักเข้าดึงหนักเข้าไปที่ท้องศอกนิดชิดปิดตัวไว้ศอกไม่กลางหอกดึงเข้าสุดท้ายโอเคหยิบสเต็ปมาครับเราจะฮิปเรสโดยที่ขาวางอยู่บนสเต็ปจะเพิ่มความหนักความยากเข้าไปและขอมินิแบนวางไว้บริเวณเหนือเข่าครับมาเหลืออีก10วิเตรียมตัวรีบเข้าท่าครับจึ๊บไว้เหนือเข่าออกแรงดันไว้ขาอยู่บนสเต็ปและไปครับดันหายางที่น้ำหนักหนักนิดนึงเพื่อที่เราจะต้องออกแรงต้านตรงนี้ไว้ใช้กล้ามเนื้อก้นมากขึ้นค่อยๆม้วนขึ้นน้ำหนักลงส้นเท้าไม่ได้เป็นการดึงจากซี่โครงซี่โครงจะไม่ได้ยกขึ้นแบบนี้กดไว้เป็นการม้วนก้นขึ้นมาไว้ลองขึ้นสุดโอเคท่าสุดท้ายครับขึ้นมาใช้สเต็ปและดัมเบลครับอันนี้ถอดยางได้นำสเต็ปมาวางขวางแล้วเราจะยืนค่อมไว้ท่าสแนชนะครับน้ำหนักจะอยู่ใกล้ๆตัวแบบนี้ยกขึ้นแค่นี้ครับลงและสลับข้าง
ขึ้นและลงโอเคเตรียมตัวไปครับยืดอกหลังตรงเกรงท้องไว้จะออกแรงส่งขึ้นไปไม่ได้เป็นแบบนี้เป็นลักษณะการดึงขึ้นเรียบตัวและส่งขึ้นไปข้างบนเรียบและส่งขึ้นน้ำหนักลงส้นเท้าไว้เกรงตัวหลังตรงยืดอกส่งขึ้นไปสลับข้างจะเป็นท่าที่ส่งมาตั้งแต่ขาขึ้นไปโอเคพักครับดีมากทวนสแนทให้อีกนิดนึงครับเพราะเป็นท่าใหม่เนฟลองทำท่าสแนทมีเวลาพักอยู่ครับดีลองวางลงนิดนึงครับมันจะเป็นมูฟเมนต์เดียวตอนนี้เนฟจะเป็น1มูฟเมนต์และ2ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันคือส่งจากตรงนี้ขึ้นไปนู่นขึ้นไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับโอเคเป็นโดยที่ยืดอกหลังตรงเหลืออีก30วิครับครับท่าดีขึ้นเยอะครับครับผมอยากให้เน้นเรื่องยืดอกหลังตรงลงให้คล้ายกับสควอทลงหรือแม้แต่เดดลิฟต์ลงเราก็จะหลังตรงไม่เอาลงแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะลงเป็นแบบสควอทแล้วขึ้นมาครับก็ได้โอเคเตรียมตัวเข้าซูเปอร์แมนครับหาเลเวลของเราจะเลเวลง่ายก็ได้ถ้ารู้สึกตึงๆหลังเป็นพิเศษก็แค่นี้ก่อนได้เริ่มยางเข้ามาออกแรงดันไว้โอเคพักครับมาเอามาลูกบอลครับจะแฮมสตริงโอเคท่าเล็กเคิลครับวางขาไว้บนลูกบอลออกแรงยกก้นขึ้นปุ๊บและไหลบอลกลับเข้ามาครับเราจะใช้แฮมสตริงเยอะหน่อยให้พักแป๊บหนึ่งรอสัญญาณไปยกก้นขึ้นน้ำหนักลงอยู่ที่แค่หลังด้านบนเกรงท้องไว้ดึงลูกบอลเข้ามาไหลออกไปเกรงท้องช่วยไว้ช้าๆได้เป็นท่าที่ยากอยู่3เก่งท้องเพิ่มขึ้นไม่งั้นมันจะไหลไปไหลมาดีมากโอเควางลงได้ครับเตรียมตัวโรใช้ดัมเบลครับเก็บลูกบอลไปก่อนวันพูก็จะเป็นไม่ได้เคลื่อนไหวเยอะมากจะเน้นกล้ามเนื้อหน่อยโอเคไปครับดึงเข้าหายใจออกหนีบสะบักหนีบหลังสอกชิดติดตัวไว้หายใจออกยกขึ้นผ่อนแรงลงน้ำหนักอยู่ใกล้ๆตัวไว้ครับอีกนิดเดียวอีกแค่10วิมาอีก5โอเควางดัมเบลลงได้ครับหยิบสเต็ปมาและมินิแบนมินิแบนใส่ไว้เหนือเข่าครับสเต็ปวางไว้ด้านหน้าโอเคเตรียมตัวออกแรงต้านไว้ม้วนขึ้น1ม้วน2
ดีครับ3โอเคออกแรงต้านตรงนี้ไว้4รักษาระยะห่างของเข่า5น้ำหนักไม่ลงมาที่คอเท้าเราอยู่สูงอาจจะมาอยู่ที่คอได้น้ำหนักอยู่ที่แค่หลังด้านบนไปเรื่อยๆรอฟังเสียงสัญญาณโอเคเตรียมตัวท่าสุดท้ายสแนทครับหยิบสเต็ปมาสแนทจริงๆเนี่ยมันจะเริ่มจากพื้นจากพื้นเลยแล้วขึ้นไปอันนี้จะมีสเต็ปให้เพื่อลดระยะที่จะลงไปข้างล่างก็จะลดทำให้มันเบาขึ้นนิดนึงจะได้ไม่ต้องก้มลงไปเยอะใช่ครับจะได้ไม่ก้มเยอะมากเท่าไหร่เตรียมตัวไปครับส่งขึ้นไปจังหวะเดียวสลับแขนส่งขึ้นออกแรงจากพื้นขึ้นไปข้างบนเป็นแบบ explosive ระเบิดขึ้นไปเรื่อยๆเก่งพ้องไว้หลังไม่โก่งหลังไม่งอลงยืดอกเก่งพ้องส่งจากพื้นเรียบตัวขึ้นโอเคพักครับเป็นไงครับครับรอบที่2มันผมช่วงแบบใช้บอล นะครับอาจจะมีแบบเจ็บช่วงนี้เก่งเยอะไปหน่อยตรงแฮมสตริงใช่ครับโอเคกับช่วงเอ็นใต้แบบหัวเข่านิดนึงครับได้ครับเดี๋ยวรอบนี้จะมีเวอร์ชั่นเบาลงให้เดี๋ยวมันจะเป็นขาตรงยังมีเวลาอยู่ครับจะเป็นแบบนี้ครับแค่นี้และยกค้างไว้อาจจะค้างไว้แค่นี้ครับถ้าใครมีอาการเจ็บเพราะอย่างที่บอกท่านี้มันใช้แฮมสตริงค่อนข้างหนักไปแหละครับถ้าเกิดเจ็บค้างไว้อยู่แค่นี้ได้โอเคเตรียมตัวซูเปอร์แมนรอบสุดท้ายแล้วมาครับลองคว่ำไปที่พื้นอีก3วิอีก2อีก1ลุยยกตัวขึ้นดึงเข้ามาที่อกปล่อยลงออกแรงต้านไว้ใช้ปีกดึงลงแล้วผ่อนลงขายกขึ้นมาทั้งแท่นโดยใช้ก้นนะครับเหนื่อยแล้วบางคนจะยกขาแบบนี้อันนี้จะไม่ค่อยได้อะไรใช้ก้นยกขึ้นตัวยกขึ้นดึงเข้ามาที่อกปล่อยกลับลงอีกทีนึงโอเคเตรียมตัวเข้าท่าเมื่อกี้ที่สอนครับใช้ลูกบอลกับเล็กเล็กโคลถ้าใครรู้สึกว่าหนักไม่ไหวก็ค้างอยู่ที่ท่ายกก้นขึ้นแล้วตัวตรงไว้แต่จังหวะนี้เนี่ยพยายามเกร็งท้องและใช้ก้นในการยกขึ้นนะครับไม่ให้โดนไม่ให้รู้สึกแถวหลังล่างโอเคไปยกขึ้นใช้ก้นในการยกน้ำหนักอยู่ที่หลังด้านบนถ้าใครไหวไปต่อกลับมาอยู่ท่าเดิมดึงลูกบอลเข้าไหลออกระหว่างที่ทำท่านี้ค้างไว้ถ้าเริ่มรู้สึกหลังล่างพักลงมาใหม่รีเซ็ตใหม่ได้แล้วยกขึ้นแล้วยกตัวลงไปขึ้นไปใหม่โอเคลงได้ครับโรครับหยิบดัมเบลหรือเหนื่อยเริ่มมาดีตัวไว้อีก5วิโอเคเตรียมตัวเข้าดันสะโพกไปข้างหลังตัวแขนงกับพื้นให้เยอะและไปครับมีปลังเข้าหายใจออกอีกนิดเดียวมาครับอีก5วิมีพลังเยอะๆ squeeze โอเควางดัมเบลลงครับเหลืออีก2ท่าเท่านั้น
หยิบสเต็ปและมินิแบนมาสเต็ปวางขวางไว้มินิแบนใส่ไว้เหนือเข่าโอเคเซตอัพส้นเท้าวางไว้บนสเต็ปดูสูงขึ้นเตรียมตัวและไปครับม้วนก้นขึ้น1 2ค่อยๆไปครับ4 3ถ้าใครรู้สึกที่แฮมสตริงมากนะอาจจะเลื่อนก้นเข้าไปให้อยู่ใกล้ๆส้นเท้าเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงจะโดนที่ก้นเพิ่มขึ้นและลดการใช้ของแฮมสตริงลงนิดนึงเพราะยิ่งขาอยู่ไกลมากเท่าไหร่จะโดนแฮมสตริงมากเท่านั้นมากขึ้นโอเควางครับท่าสุดท้ายแล้วสแนชครับหยิบสเต็ปและดัมเบลมาสำหรับท่าสุดท้ายหยิบสเต็ปค่อมตัวไว้ใครไม่ใช่สเต็ปยกจากพื้นเลยก็ต้องดูตัวเองนิดนึงว่า flexibility โอเคไหมถ้าลงลึกๆแล้วหลังงอหรือเปล่าถ้าสามารถลงได้แบบท่าถูกเริ่มจากพื้นเลยก็ได้ครับท่าสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายด้วยลองทำท่าถูกแล้วลองเร่งได้เกิดขึ้นเก่งไว้ส่งขึ้นมาจากขาขึ้นไปข้างบนเรียกตัวขึ้นไปสลับไปมาอีกแค่2วิ1โอเคเยี่ยมมากครับสุดยอดฮาร์เรทก็ใช้ได้อยู่ครับเหนื่อยครับเป็นไงบ้างครับชุดนี้ครับเหมือนวันนี้ผมพวกช่วงใช้เหมือนใช้ช่วงหลังล่างเยอะเพราะมันจะมีท่าซูเปอร์แมนที่แบบโดนหลังล่างเลยครับผมแล้วก็มีหลายท่าที่มันจะเกรงไปโดนได้ใช่ครับตอนนี้รู้สึกเกรงหลังล่างครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปยืดกันเริ่มจากนั่งลงครับและเข้าพีเจนโพสวางลงโอเคเปิดตัวขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโน้มตัวไปด้านหน้าครับทิ้งตัวผ่อนคลายตัวเราควรที่จะขนานอยู่กับพื้น3 2 1สลับข้างครับเปิดตัวขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโน้มตัวลงไปรู้สึกยืดสะโพกฝั่งนี้3 2 1โอเคเสร็จแล้วเราจะเข้านอนหงายลงไปครับอาจจะยืดแฮมสตริงก่อนนะครับโดยการกอดเข่าเข้ามาหนึ่งข้างดึงเข้ามาเยอะๆอีกข้างหนึ่งเหยียดตรงเหมือนจะเอาส้นเท้าเราไปแตะหลังห้องมันก็จะเหยียดตรงแบบนี้จุ๊บอันนี้ดึงเข้ามาตรงๆอาจจะติดซี่โครงไปต่อไม่ได้ดึงเอียงเข้ามาที่หัวไหล่3 2 1เสร็จแล้วนำมือฝั่งตรงข้ามค่อยๆกดเข่าไปฝั่งตรงข้ามหัวไหล่ขวาติดพื้นไว้แล้วมองไปทางขวาเข่าไปทางซ้าย3 2 1อีกข้างนึงครับยกขึ้นกอดเข่าข้างนึงเข้ามาดึงเข้ามาแถวหัวไหล่รู้สึกยืดต้นขาด้านหลัง3 2 1ค่อยๆดันเข่าไปด้านข้างหนึ่งโอเคกลับมาครับทีนี้ทำเป็นเลข4หรือเหมือนไขว่ห้างแบบนี้ครับกดทริกเกอร์กดลอดและดึงเข้ามายืดสะโพกอีกวันนี้เน้นสะโพกค่อนข้างเยอะถ้าสะโพกตึงมาจะไปดึงหลังได้ด้วยก็พายืดให้หมด3 2 1อีกข้างนึงครับวางลงไขว่ห้างลอดขาดึงหน้าแข้งเข้ามาหาตัวเอง3 2
1เสร็จแล้วกอดเข่าสองข้างปึ๊บกอด3 2 1เสร็จแล้วแฮปปี้เบบี้โพสครับช่วยคลายหลังล่างหลายท่าหน่อยกางออกดันลงอาจจะร็อกเดอะเบบี้ซ้ายขวาให้หลังล่างเราติดเบาะไว้3 2 1โอเคค่อยๆกลับขึ้นมาอยู่ในออฟโฟขอท่าคลายหลังอีกหนึ่งท่าแล้วค่อยๆน้องเข้าสู่เบบี้โพสตอนนี้ทิ้งตัวสบายๆสึกคลายลองสังเกตร่างกายตัวเองมีตรงไหนตึงเจ็บบ้างไหม3 2 1ค่อยๆขึ้นมาครับสุดท้ายคอครับยืดตัวไว้ขัดแขนและออกแรงดันไปข้างๆเบาๆ3 2 1อีกข้างนึงครับขัดก็ให้เปิดขึ้นดันสอง หนึ่ง โอเคเรียบร้อยครับวันนี้กับวันที่27กับ Storm Together Season 5เป็นไงบ้างครับวันนี้ครับก็คือเราทำแบบจับเวลาทุกสัปดาห์ไอ้ทุกวันก็นี่ครับเราเบิร์นเหมือนมันใช้แรงตลอดแต่วันนี้ก็จะได้กล้ามเนื้อเยอะช่วงหลังช่วงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอยืดเสร็จแล้วหลังเป็นไงบ้างครับดีขึ้นครับเมื่อกี้ถ้าเบบี้อะไรก็ okay. เหมือนนวดหลังด้วยตอนนี้ก็แบบก็คลายไม่เป็นไรละครับผมโอเคดีมากถ้าเกิดใครเล่นโปรแกรมเมื่อกี้น่าจะมีการตึงหลังล่างนิดหน่อยก็พยายามยืดตามที่ทำไปนะครับครับแล้วถ้าพรุ่งนี้ยังปวดอยู่ก็พยายามยืดเหมือนเดิมและจริงๆการทำคาร์ดิโอเดินเบาๆเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลดการปวดกล้ามเนื้อต่างๆเพราะเลือดมันจะไหลเวียนดีขึ้นก็ลองทำตามดูนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ